Unseen ตอนที่แล้วเมื่อพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไต่มาเป็นแขกรับเชิญพร้อมเรื่องราว Unseen สนุกสนานมากมายโอ้โหพี่ไม่เคยใส่เสื้อผ้าดูหนังเลยพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยนะเบิร์ดพวกเรารักเบิร์ดอุ๊ยดีจ้ะแต่อย่ามาอีกเลยนี่คือกุมารทองขอเชิญเจ้าขึ้นไปบนตำหนักของข้าเดี๋ยวนี้กลายเป็นร่างทรงไปเฉยๆวันนี้เรายังมีเรื่องราวอันซีนสนุกสนุกของพี่เบิร์ดมาให้ได้ชมกันต่อครับสมมติที่นามีแฟนที่นาเนี่ยค่ะลืมตาขึ้นมาเลยที่นาจะทำอะไรให้แฟนลืมตามาเลยเหรอลืมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วเห็นเขานอนอยู่ข้างเนี่ยอย่างแรกเลยจะทำอะไรแล้วหงหอมเขาก่อนเหรอพี่นี่พี่เบิร์ดครับผมไม่เห็นภาพผมขอเป็นแฟนที่นานะครับแล้วอย่างพี่เบิร์ดล่ะฮะสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างช่วงเช้าพี่คงไม่แค่หอมเลยต้องสูดไว้เลยเพราะเราต้องใช้พลังเยอะทั้งวันไม่เจอเขาเราต้องดื่มดำล้ำเจ้นเข้าไปโอ้ยดื่มดำล้ำเจ้นฟังแล้วขนลุกพี่แค่ฟังนะพี่เบิร์ดขับรถเป็นไหมคะเนี่ยถ้าทางจะไม่เป็นนะเป็นเด็ดไหมครับเพราะว่าเคยขับครั้งหนึ่งรถที่พี่เบิร์ดนั่งอยู่เนี่ยติดฟิล์มหรือเปล่าคะจริงๆตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันติดมืดแล้วนะพี่ก็แสดงอภินิหารของพี่สุดฤทธิ์เลยคิดว่าไม่มีใครเห็นบางทีรถติดเนี่ยนะครับรถติดเนี่ยพี่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดตรงเนี้ยแล้วใส่หมวกกันน็อกเขาสีขาวมันคันมือมากอยากเซ็นอยากเซ็นลายเซ็นนะก็หยิบมาเปิดแล้วเราเซ็นอย่างเบาที่สุดเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องเลยปั๊บไปถึงปุ๊บน้องพี่ให้เลยเซ็นน้องแล้วไปพอดีปุ๊บอ๋อแล้วอย่างรถเมย์พี่เคยไหมบอกว่าแบบเปิดหน้าต่างออกมาหรือว่าแบบคนที่นั่งรถเมย์เนี่ยจะมีอาการที่เขาไม่รู้ตัวเขาจะนั่งอืมทำไมจ๊ะเขาจะนั่งอืมเขาจะคือแบบ yes อย่างไงก็ได้ไงก็ได้อย่างเงี้ยหลังครับแล้วแม่เอ้ย yesเอ้ย yes เนี่ยจะมีคนนึงเออมากนะมองหน้าพี่ก็นานแล้วนะไม่กระดิกกระเดี้ยพี่ก็เปิดกระจกอย่าคิดมากได้ไหมแล้วเขาไม่ตกใจเหรอพี่ตกใจจ้ะเขาหันมองสบตาพี่แล้วพี่ก็ปิดปั๊บแล้วเขาบอกใครไม่ได้เขาแบบเออแล้วพี่เคยครั้งหนึ่งคือมีผู้หญิงคนนึงหุ้ยจะข้ามไม่ข้ามอยู่เงี้ยท่านี้เลยนะเออจะอุ้ยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาอึ้งทึ่งเสียวเขาเสียไปทั้งตัวหรือเขาแกล้งไงรถผ่านไปเปิดกระจกตีตุดพัวเงี้ยแล้วหันไปข้ามไปเลยนี่ข้ามไม่หยุดปัจจุบันนี้ยังเดินข้ามต่อแล้วข้ามด้วยการตีก้นตัวเองคิดว่าพี่เบิร์ดตีก้นเลขอีกรถนึงที่พี่เบิร์ดชอบแย่เขาพี่เบิร์ดว่านัดเขามีความสุขมากคือรถขนขยะเห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วแพ้มากรถขนขยะเขาจะเปิดประทุนใช่ไหมครับไม่ใช่เปิดประทุนรถเบนซ์นะเปิดประทุนแล้วแบบว่าโอ้โหแบบว่ามรดกของพ่อทุกคนทั้งนั้นเลยอยู่ข้างในแบบมีทั้งผักคะน้ามีทั้งสุกี้ติ่งทั้งแต่ว่าเขานั่งอย่างมีความสุขอะนั่งในรถขยะที่นาเขานั่งอย่างมีความสุขมากแล้วแบบเขาก็ไม่ได้จะใส่ Chanel จีวองชี่หรือสักอย่างเขาก็ใส่ชุดของเขาแต่เขานั่งบนอาชีพเขาอะเลยมีความสุขมากๆพี่เห็นไม่ได้พี่เห็นไม่ต้องสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับอย่างนี้เขาแล้วเขามีกลุ่มผู้ชาย4คนเขามองหน้ากันแล้วเขาก็มองว่าเหมือนแบบมึงเห็นอย่างที่กูเห็นหรือเปล่าบ้านกันบ้านอย่างเงี้ยครับเขาก็เฮ้แล้วพอรถเลยตาพี่ไปแล้วเนี่ยเขาก็แซงไปนะครับของเราติดเขาแซงไปท่านอย่างเงี้ยเขามีความสุขเป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งของพวกเขาเลยวันหนึ่งนี้เจเลยนะชุดเนี้ยพูดก็พูดเถอะยังไม่ที่คอนที่ผิวสวยเหลือเกินขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดก็ผิวสวยเหมือนกันค่ะพี่นำของไม่ตกบ้างเหรอกบก้มเก็บของตึ๊กตึ๊กเห็นพี่ชายที่เลวมากๆเลยวันหนึ่งพี่เบิร์ดพกสตังค์วันละเท่าไหร่ผมทายน่าจะ 20,000 500 มากหรือน้อยเท่าไหร่นะ500 1,000 1,200 1,500 1,700 3,000 Yes 3,000 เดี๋ยวพี่เหลือแค่นั้น
คือเมื่อก่อนเนี้ยก็ให้เอาไว้เยอะคนดูแลเงินพี่นกกับก็ดูแต่ว่าเป็นโรคจิตอะชอบแจกชอบให้อะให้ชอบให้เป็นจริงจริงนะจริงแจกน้องๆก็ได้นะพี่แจกได้หมดเลยนะถ้ามีแจกได้หมดเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ให้เขาเหลือแค่3,000ยังไม่รอดเลยพี่น้อยหยิบตลอดเลยแล้ว3,000เนี่ยพี่เบิร์ดคิดว่ามันประคองชีวิตพี่เบิร์ดไปในวันหนึ่งได้ยังไงพี่ว่าถ้าเป็นวางแผนยังไงฮะไม่ได้ใช้เลย3,000เนี่ยถ้าไม่ให้เขานะถ้าสมมติว่าเราต้องใช้เนี่ย 3,000 พี่เบิร์ดคิดว่ามันประคองชีวิตพี่เบิร์ดยังไงอ่ะค่าแท็กซี่200ค่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ว่าให้ใครไปคนนึงแล้วเขาพาเราไปทั้งวันเลยดีกว่าเออแบบเรียกจ่ายเหมารวมจ่ายเหมารวมหลงจ้องหลงจ้องก็สวยนะวันนี้นี่ของตกพี่เบิร์ดของตกป้าของตกอย่างนี้ดาอย่าบ่อยมากอย่าบ่อยมากเอาต่อไปเป็นน้ำหงดีกว่าจะได้เช็ดนานหน่อยเช็ดจังหวะตกพี่เบิร์ดไม่ได้มองของเลยจริงๆจริงๆพี่เบิร์ดนะคะก็เป็นมนุษย์เอาชาติมนุษย์ใหม่แล้วพี่เบิร์ดเป็นอะไรนะมนุษย์มนุษย์พวกเราทุกคนจำไว้นะพวกเราเป็นมนุษย์นะคะซึ่งมีทั้งอารมณ์และก็ความรู้สึกเหมือนคนทั่วๆไปนะคะเราจะมาเริ่มที่อารมณ์โกรธก่อนครับพี่เบิร์ดเคยโกรธใครแรงๆไหมคะเคยแต่แรงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เพราะบางคนเวลาโกรธเนี่ยคือจะเงียบใช่ไหมบางคนจะโวยวายหรือบางคนจะอะไรเงี้ยอย่างพี่เบิร์ดนี่ตรงตรงตีอะจ๊ะตีน่าจะเงียบหน้ารวมกันเป็นขมวดเหมือนสอยไปอยู่ตรงนี้เดียวใช่ของพี่เบิร์ดดูตรงไหนฮะของพี่เบิร์ดเหรอพี่เบิร์ดก็จะนิ่งเหมือนกันแต่ว่าพี่เบิร์ดยากมากเลยนะที่จะโกรธอ่ะเพราะพี่เบิร์ดมีต่อมเข้าใจสูงมากอ่ะแล้วอย่างเวลาที่แบบว่าสมมติเนี่ยพี่เบิร์ดทำผิดทำอะไรผิดสักอย่างครับวิธีที่พี่เบิร์ดจะง้อคนคนนั้นเนี่ยพี่เบิร์ดจะทำยังไงมีวิธีง้อจะพูดยังไงกับเขาจะแบบไปขอโทษเขาทำยังไงคะง้อนิดเดียวอ่ะเช่นโทรไปก็จะบอกว่าโอเคนะโอเคนี่เรารู้เลยว่าโอเคอย่าโกรธกันโกรธกันเลยนะเล่นอย่าจ้ะอยากตอนนี้อยากจะรู้ว่าความรักครั้งสุดท้ายของพี่เบิร์ดเนี่ยเมื่อไหร่คะแล้วตอนนี้เข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งโอเคถ้าพี่รักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วถ้าพี่คิดที่อยากจะมีลุ้นลุ้นมีลุ้นลุ้นลุ้นมีลุ้นลุ้นมานั่งนี่อยากจะมีอะไรที่แบบว่าลึกซึ้งกับคนคนนั้นเนี่ยพี่เบิร์ดจะทำยังไง